ขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มม.ต้นวิชาภาษาไทยกับพี่แป้งวันนี้น้องๆจะได้เรียนเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนกันค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหคำประพันธ์ประเภทกลอนหรอคุณครูเคยให้แต่งที่โรงเรียนนะแต่ว่าบ่ไหวเลยค่ะครูแป้งบ่ไหวเลยน้องๆคะตั้งสติแล้วใจเย็นๆกันนะเรื่องกลอนนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราเลยนะคะเอาง่ายๆเพลงที่พวกเราฟังกันทุกวันนี้นะคะเด็กๆลองนึกตามสินะคะแต่ละเพลงเนี่ยจะต้องมีคำคล้องจองใช่ไหมคะมันถึงจะทำให้เพลงนั้นเป็นเพลงที่ไพเราะคิดตามคุณนะนะคะคำประพันธ์ประเภทกลอนนะคะก็จะต้องมีคำคล้องจองเหมือนกับเพลงที่พวกเราฟังนั่นเองจริงไหมนะคะและที่สำคัญนะคะคำประพันธ์ประเภทกลอนนะคะเราก็จะมีพื้นฐานมาจากเรื่องคำคล้องจองที่พวกเราเคยเรียนกันไปสมัยประถมไงลืมแล้วหรือยังล่ะคะคำคล้องจองนะคะถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะในการที่เราจะสามารถไปแต่งกลอนไม่ใช่แค่กลอนอย่างเดียวนะคำประพันธ์ประเภทอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะต้องอาศัยการใช้คำคล้องจองกันนะคะไหนๆเราก็มาทบทวนกันหน่อยดีกว่าไหมนะคะทบทวนเรื่องคำคล้องจองกันหน่อยเนาะนะคะคำคล้องจองคืออะไรเด็กๆคะคำคล้องจองนะคะจะต้องใช้สระสระที่คล้องจองกันสระอย่างเดียวหรือเปล่าล่ะโอ้นะคะไม่ใช่แค่สระอย่างเดียวนะจะต้องเป็นตัวสะกดด้วยนะเด็กๆตัวสะกดจะต้องคล้องจองกันด้วยนะคะอ่ะเรามาดูคำแรกกันนะคะมาดูสิว่าเด็กๆจะสามารถต่อคำคล้องจองได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเปิดคำแรกมาเป็นคำว่าน้ำใจน้ำใจนะคะจะเห็นได้ว่ามันลงท้ายด้วยสระไอใช่ไหมนะคะสระไอหมายหมวนนะคะทีนี้เราจะเอาคำอะไรดีล่ะที่จะมาคล้องจองกับคำว่าใจเด็กๆลองคิดซินะคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าครูคะมันจะต้องเป็นสระไอไม้ม้วนอย่างเดียวหรือเปล่าเออมันเป็นสระไอไม้มะลายได้ไหมอะคะก็มันเป็นเสียงไอเหมือนกันน่ะมันใช้แทนได้ไหมอะคำตอบคือได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะนะคะเราขอแค่ให้มันเป็นเสียงสระไอนะคะแต่ถ้าจะเป็นไม้มะลายหรือว่าไม้ม้วนนะคะก็ได้เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาคำว่าอะไรดีที่จะมาต่อคำว่าน้ำใจแล้วมันจะคล้องจองกันได้หลายคำเลยนะนะคะได้หลายคำเลยเนาะนะคะน้ำใจไมตรีได้ไหมอะไมตรีได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะน้ำใจไมตรีเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าลงท้ายด้วยสระอะไรลูกสระอีนะคะสระอีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องต่อคำคล้องจองที่เป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยสระอีเหมือนกันนะคะแล้วมีตัวสะกดได้ไหมอ่ะมีได้ปะมีไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะว่าคำว่าตรีเนี่ยมันไม่มีตัวสะกดไงใช่ปะตอรออีตรีนะคะดังนั้นคำที่เราจะเอามาต่อเป็นคำคล้องจองกับคำว่าไมตรีเนี่ยก็จะต้องเป็นคำที่เป็นสระอีและไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นแม่กอกาเนาะเอาคำว่าอะไรดีนะเอาคำว่าอะไรดีน้ำใจไมตรีดีงามได้ปะดออีดีนะคะน้ำใจไมตรีดีงามเห็นไหมเอ่ยว่าใช้สระอีและไม่มีตัวสะกดคล้องจองกับคำว่าตรีเลยจ้าอ่ะนะคะเห็นไหมคะว่าคำคล้องจองง่ายๆที่พวกเราเคยเรียนสมัยประถมนี่แหละนะคะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถแต่งกลอนได้นะคะถ้าไม่เชื่อนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเอาคำคล้องจองเนี่ยมาแต่งต่อกันแล้วมันจะเป็นกลอนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคน
โอเคก่อนที่พวกเราจะไปลองแต่งเป็นกลอนกันเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์กันสักนิดนึงเนาะนะคะเรามาดูกันนะคะทุกคนว่ากลอนเนี่ยมันคืออะไรนะคะกลอนนะคะทุกคนมันเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนะนะคะที่มีบังคับคณะเสียงวรรณยุกต์บังคับสัมผัสนะคะซึ่งกลอนแต่ละชนิดเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายชนิดมันมีหลายชนิดนะมันไม่ได้มีกลอนเดียวบนโลกใบนี้นะจ๊ะทุกคนนะคะและแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีการบังคับที่มันแตกต่างกันออกไปเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรน้องๆอาจจะเคยเห็นคำว่าคณะนะคะคณะในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความถึงคณะหมูกรอบไม่ใช่นะคะหรือว่าหมายถึงคณะแพทยศาสตร์ไม่ใช่เนาะคำว่าคณะที่ใช้ในบทประพันธ์นะคะมันหมายถึงการจัดหมวดหมู่ลูกนะคะการจัดหมวดหมู่ของคำประพันธ์นะคะก็ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นนี่แหละนะคะวรรคละ4พยางค์วรรคละ8พยางค์1บทมี4วรรคทั้งหมดทั้งมวลเราจะเรียกว่านะคะเป็นคณะทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละจะเรียกว่าเป็นคณะนะคะทีนี้นะคะทีนี้ใน1บทนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามันมีจำนวนหลายวรรคใช่ไหมนะคะแล้ววรรคมันคืออะไรเหรอคะครูขาวรรคคืออะไรนะคะวรรคนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะนี่เลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าวรรคอยู่ภายในวรรคเดียวกันนะคะส่วนนะคะส่วนถ้ามันเป็นเดี๋ยวคุณครูจะใช้อีกสีนึงเนาะนะคะถ้าเป็นทั้งหมดนี้ภายในบรรทัดเดียวกันนะคะภายในบรรทัดเดียวกันเราจะเรียกว่าบาทนะคะเราจะเรียกว่าบาทไม่ใช่เงินบาทนะลูกไม่ใช่สกุลเงินบาทอะไรแบบที่พวกเราเข้าใจเนาะแต่คำว่าบาทที่ใช้ในพวกการแต่งคำประพันธ์เนี่ยมันจะหมายถึงบรรทัดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกล่าวได้ว่า1บาทนะคะเท่ากับกี่วรรคลูก1บาทเท่ากับ2วรรคนะคะโอเคอันนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานนะคะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแต่งกลอนเนาะนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูเรื่องประเภทของกลอนกันนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปเนาะว่ากลอนเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยนะคะซึ่งเราจะแบ่งหลักๆนะคะได้แล้วเป็น3ประเภทก็คือกลอนสุภาพนะคะกลอนสุภาพกลอนลำนำแล้วก็กลอนตลาดนะคะกลอนสุภาพกลอนลำนำแล้วก็กลอนตลาดนะคะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะเรามาดูกลอนสุภาพกันก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าหนูเคยเรียนมาค่ะกลอนสุภาพเนี่ยมันคือกลอน8ครูบอกว่ามันเหมือนกันนะคะบางตำราก็อาจจะบอกว่ากลอนสุภาพก็คือกลอน8นะคะก็เข้าใจอย่างนั้นไม่ผิดเนาะนะคะแต่ว่าบางตำราเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ากลอนสุภาพเนี่ยมันรวมถึงกลอนในหลายประเภทไม่ใช่แค่กลอน8อย่างเดียวนะคะแล้วมันจะเป็นประเภทอะไรได้บ้างล่ะนะคะกลอนสุภาพนะคะก็จะรวมไปถึงกลอน4ที่พวกเราเคยเรียนสมัยประถมเลยนะคะเป็นกลอนเวอร์ชันแรกๆที่ง่ายสุดนะคะเพราะว่ามันมีวรรคละแค่4พยางค์นะคะวรรคละ4พยางค์หมดเลยเห็นไหมนะคะเราจะเรียกว่าเป็นกลอน4นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นบนฟ้าแสงนวลเย็นตาพาใจหาหรือหันเด็กๆเห็นไหมคะว่ากลอน4เนี่ยก็จะสมชื่อมันเลยก็คือมีวรรคละ4พยางค์แบบนี้นะคะเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเภทกลอนสุภาพแต่เป็นแบบกลอน4นะคะมีกลอน4แล้วมีกลอนอะไรอีกมีกลอนอะไรอีกที่พวกเราเคยเรียนมากันกลอนอะไรได้อีกคะกลอน6ไงนะคะกลอน6ก็จะต้องมีวรรคละกี่พยางค์คะเด็กๆชื่อมันบอกชื่อ6ใช่ปะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวรรคละ6พยางค์นะคะ6พยางค์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะของกลอน6เนาะนะคะต่อมานะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยกลอน6นะคะวันหนึ่งสากลคนทันพร้อมกันสังขีดดิดสีเป็นที่เหิมเหมเปรมปรีต่างมีสุขร้ำสำราญเห็นไหมคะเด็กๆว่ากลอน6นะคะก็จะเป็นวรรคละ6พยางค์นะคะก็เลยได้ชื่อว่ากลอน6เนาะนะคะต่อมากลอนประเภทนี้น้องๆเจอกันบ่อยมากนะคะตามวรรณคดีที่พวกเราเรียนมาหลายเรื่องนะคะเราจะเจอกลอน8ซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจว่า
กรแปะก็คือกรสุภาพนะคะก็จะบอกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นกรสุภาพแต่เป็นประเภทกรแปะไงนะคะทีนี้กรแปะนะคะเด็กๆขามันไม่จำเป็นจะต้องมี8พยางค์เป๊ะๆไม่จำเป็นต้องเป๊ะปังนีแบบนั้นนะคะกรแปดอาจจะมีได้7ถึง9พยางค์ต่อวรรคมี7พยางค์ผิดไหมไม่ผิดนะคะมี8พยางค์ล่ะก็ไม่ผิดมี9พยางค์ก็ไม่ผิดแต่ถ้ามี10ล่ะ10ก็เกินนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เพื่อความไพเราะนะคะมันควรจะมีประมาณ7ถึง9พยางค์นะคะอนุโลมได้เนาะนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของกรแปดที่พวกเราเจอกันได้บ่อยๆเนาะนะคะเจอในเรื่องไหนได้บ้างล่ะนะคะในเรื่องนิราศบาทของสุนทรภู่นะคะเจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้นเพราะด้านด้นอยากลิ้มชิมรสหวานครั้นได้รสสดสาวจากเจ้าตาลยอมซาบซ่านหวานซึ้งตรึงถึงซวงเห็นไหมคะว่าแต่ละวรรคเนี่ยจะมีจำนวนพยางค์เท่าไหร่คะเด็กๆมีประมาณ8พยางค์ใช่ไหมคะแต่บางวรรคอาจจะมี7หรือจะมี9ก็ได้ไม่ถือว่าผิดนะคะสามารถอนุโลมได้เนาะนะคะทีนี้ประเภทที่พวกเราดูไปเมื่อกี้คือกรอนสุภาพนะคะต่อมาเรามาดูประเภทกรอนลำนำกันมาดูกรอนลำนำกันแล้วนะนะคะกรอนลำนำคืออะไรนะคะกรอนลำนำจะแบ่งออกเป็นกรอนดอกสร้อยกรอนดอกสร้อยที่พวกเราเคยเรียนกันมานะคะหลายเรื่องเลยลูกยกตัวอย่างเช่นนะคะน้องๆชั้นม.2 นะคะจะเคยเรียนเรื่องกรอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าไงจำได้หรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะก็ใช้ลักษณะคำพันธ์เป็นแบบกรอนดอกสร้อยเนาะนะคะกรอนดอกสร้อยเนี่ยจุดประสงค์ก็คือใช้เพื่อขับร้องโต้ตอบกันนะคะใช้ขับร้องโต้ตอบกันเนาะลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นเป็นลายเซ็นของกรอนดอกสร้อยนะคะก็คือจะต้องมีคำว่ามีคำว่าเอ๋ยเป็นพยางค์ที่2ของวรรคแรกนะคะจะเอ่ยอะไรได้บ้างล่ะจะแต่งอะไรก็ตามจะต้องมีเอ่ยจ้ะเช่นแมวเอ๋ยแมวเหมียวจันเอ๋ยจันเจ้าคุณได้ยังคะบทพวกนี้ที่จะมีเอ๋ยนำขึ้นมาในวรรคแรกนะคะก็คือกรอนดอกสร้อยนั่นเองและที่สำคัญแต่งไปยาวปุ๊บจบบทจะต้องจบด้วยคำว่าเอ๋ยนะคะวรรคแรกมีเอ๋ยคำสุดท้ายมีเอ่ยเอ๋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 ยนะคะนี่คือลักษณะของกรอนดอกสร้อยนะคะยกตัวอย่างบทที่เป็นแบบว่าในตำนานเนาะนะคะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนจะต้องจำบทนี้ได้เพราะว่าพวกเราเคยเรียนกันไปตอนสมัยประถมนะคะบทนี้ก็คือแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูจำได้ไหมคะบทนี้แมวเอ๋ยแมวเหมียวของเรานะคะเป็นลักษณะของกรอนดอกสร้อยไงเพราะว่าเราเจอคำแรกนะคะในวรรคแรกคือเจอคำว่าเอ๋ยนะคะแสดงว่าตัวอย่างที่ครัวมาเนี่ยมันยังไม่จบบทใช่ไหมพอถ้ามันจบบทมันจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าอะไรลูกดีมากลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยนะคะนี่คือลักษณะของกรอนดอกสร้อยนะนะคะเรามาดูกรอนลำนำประเภทต่อมากันนะคะนั่นก็คือกรอนสักกวานะคะกรอนสักกวานะคะลายเซ็นของเขาจุดเด่นของเขาก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกวานะคะสักกวาเนาะและที่สำคัญนะคะลงท้ายเหมือนกรอนดอกสร้อยเลยลูกลงท้ายด้วยคำว่าอะไรคะลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยเหมือนกันแต่กรอนดอกสร้อยวรรคแรกจะขึ้นด้วยเอ่ยใช่ไหมนะคะแต่กรอนสักกวาวรรคแรกจะขึ้นด้วยคำว่าสักกวาและจบเหมือนกันคือจบด้วยคำว่าเอ่ยนะคะแต่นะคะแต่ลักษณะของกรอนสักกวาเนี่ยถ้าเราจะขึ้นบทใหม่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับบทข้างบนไม่ต้องมีสัมผัสระหว่างบทนะคะปกติแล้วกรอนทั่วๆไปเนี่ยนะคะถ้าเราแต่งบทต่อกันจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทใช่ไหมคะแต่กรอนสักกวาไม่ต้องมีนะคะกรอนสักกวาไม่ต้องมีสัมผัสระหว่างบทโอเคนะนะคะเราอยู่กันเรื่องกรอนลำนำน้องมาถึงตรงนี้น้องๆตามทันกันใช่ไหมคะเราจะไปดูกรอนลำนำอันต่อมากันนะคะเมื่อกี้นะคะคือลักษณะของแผนผังกรอนสักกวาใช่ไหมคะน้องๆคุ้นบทนี้กันไหมคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคุ้นๆนะมันเหมือนเพลงที่เคยฟังเลย
บทนี้นะคะเคยเอาไปทำเป็นเพลงนะคะน่าจะเป็นของวงเอ็นโดฟินนะคะบทนี้นะคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมบางคนคุ้นๆใช่ไหมคะบางคนบอกว่าครูแป้งช่วยร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจะได้นึกออกอย่าเลยนะคะเราอยากให้ครูต้องถึงขั้นร้องให้ฟังเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจเปลี่ยนช่องหนีกันไปก่อนเนาะนะคะบทนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเต็มๆนะคะสามารถไปเสิร์ช YouTube ดีกว่านะลูกเนาะนะคะเคยมีเอาไปทำเป็นบทเพลงนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะของกลอนสักวาเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าสักวาและลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยนะคะนะคะนี่คือกลอนสักวาเนาะนะคะต่อมาเรามาดูกลอนลำนำประเภทต่อมากันนั่นก็คือกลอนเสภานะคะเสภานะคะกลอนเสภาเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือนะคะจะไม่บังคับเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำปกติแล้วกลอนนะคะจะมีการกำหนดมาว่าวรรคที่2พยางค์สุดท้ายจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสูงอาจจะต้องลงท้ายด้วยเสียงสูงนะคะเพื่อความไพเราะเนาะแต่กลอนเสภาไม่ได้บังคับนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลอนเสภาเนี่ยจะเอาไปใช้ในการขับร้องนะคะเอาไปใช้ในการขับเสภาไงใครชอบดูหนังจักรวงตอนเช้าบ้างมีไหมมีไหมยกมือให้ครูเห็นหน่อยได้ไหมคะใครชอบตื่นมาดูเรื่องสังทองลูกแม่งามแท้ตอนเช้าๆใครชอบดูบ้างนะคะจะมีการแทรกการขับเสภาเข้าไปในเรื่องนี้นะคะที่เขาจะขับเพราะๆเนาะแต่ว่าครูก็อย่าให้ครูขับเสภาเลยนะคะทุกคนนะคะนั่นแหละค่ะคือลักษณะของกลอนเสภาเนาะนอกนั้นเนี่ยน้องๆจะเห็นได้ว่าแผนผังมันลักษณะเหมือนกับกลอน8เลยถูกปะวรรคหนึ่งกี่พยางค์ลูกแต่ละวรรคก็จะมีประมาณ8พยางค์เหมือนกับกลอน8เลยนะคะเพียงแต่ลักษณะของกลอนเสภาเนี่ยแต่งขึ้นมาเพื่ออะไรนะเพื่อเอามาใช้ขับเสภานะคะประกอบวรรณคดีประกอบเรื่องนะคะแล้วก็จะไม่มีการบังคับเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำเนาะนะคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่บังคับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เอาไปใส่เสียงสูงเสียงต่ำเองไงนะคะโอเคเนาะนะคะเรื่องที่พวกเราจะเจอได้นะคะสำหรับกลอนเสภาเนี่ยตัวอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนขุนช้างขุนแผนนะคะทุกคนเคยดูใช่ไหมคะใครจะอยากเป็นคนไม่ดีเรื่องวันทองใช่ไหมคะทุกคนก็เอามาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะคะเป็นบทเสภาเนาะนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนรังแม่ไปแต่ตัวเด็กๆเห็นไหมคะว่าจำนวนพยางในแต่ละวรรคเนี่ยจะไม่แน่นอนใช่ไหมคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักวรรคแรกมีเท่าไหร่9คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนนี่8จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน8จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว8นะคะเห็นไหมคะว่าจำนวนแต่ละวรรคเนี่ยจะ9บ้าง8บ้างนะคะหรือจะเป็น7ก็ได้นะคะจะไม่ได้มีการแบบบังคับว่าต้องเป๊ะต้อง8เป๊ะๆทุกวรรคนะคะนี่คือลักษณะของกลอนเสภานะนะคะต่อมานะคะกลอนลำนำประเภทต่อมากลอนบทละครนะคะกลอนบทละครนะคะน้องๆเคยเรียนกันมาแล้วน้องๆม.2ใครจำได้บ้างลูกกลอนบทละครที่เราเคยเรียนมาคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะลูกเรื่องนารายณ์ปราบนนทกไงรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกดีมากนะคะแสดงว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมาตลอดนะคะแน่นอนชื่อมันคือกลอนบทละครใช่ไหมเขาก็ต้องแต่งขึ้นมาเพื่อใช้ทำอะไรคะใช้เล่นละครนะคะแน่นอนนะคะจะใช้แบบจะเป็นกลอนที่ใช้ไปซื้อของที่ตลาดก็ไม่ใช่เนาะนะคะก็ต้องใช้เล่นละครสิเนาะนะคะทุกคนแต่กลอนบทละครมีลักษณะเด่นนะเห็นไหมคะวรรคแรกของกลอนบทละครจะมีอะไรด้วยลูกมีคำนำไงนี่เลยจ้ะมีคำนำจ้ะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงค่อยเป็นลักษณะคำประพันธ์ที่คล้ายๆกับกลอน8เห็นไหมแต่ละวรรคก็จะมีประมาณ8พยางค์นะคะลักษณะคล้ายกับกลอน8เลยจ้ะเพียงแต่ว่าวรรคแรกเนี่ยเขาจะมีคำนำคำนำขึ้นต้นด้วยอะไรได้บ้างล่ะมาดูกันนะคะคำขึ้นต้นของกลอนบทละครนะคะจะมีอยู่3คำที่เขาจะใช้ขึ้นกันเนาะนั่นก็คือเมื่อนั้น
ถ้าขึ้นต้นด้วยเมื่อนั้นนะคะแสดงว่าบทนั้นน่ะพูดถึงตัวละครสำคัญนะคะพูดถึงตัวละครสำคัญของเรื่องนะคะหรือเป็นตัวละครชั้นสูงนะคะเช่นพระมหากษัตริย์นะคะเทวดาหรือว่านางฟ้าหรือเป็นพระอินทร์อย่างเงี้ยนะคะจะต้องเป็นตัวละครที่สำคัญเนาะนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นจำให้ดีนะนะคะข้อสอบชอบออกนะพวกคำขึ้นต้นก่อนบทละครเนี่ยนะคะมีเมื่อนั้นไปแล้วก็จะมีบัตรนั้นถ้าขึ้นต้นด้วยบัตรนั้นแปลว่าบทนั้นนะคะพูดถึงตัวละครรองตัวละครที่เป็นตัวละครประกอบตัวละครที่ไม่ได้สำคัญนะคะเช่นเป็นตัวตลกเป็นยักษ์เป็นชาวบ้านเป็นตาสีตาสาอีแก้วอีคำนะคะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวเด่นเขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าบัตรนั้นนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยมาจะกล่าวบทไปล่ะมาจะกล่าวบทไปนะคะแปลว่าบทนั้นเนี่ยขึ้นฉากใหม่ขึ้นซีนใหม่นะคะขึ้นแบบมาเหตุการณ์ใหม่เลยตัดภาพมาที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะจะใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่ามาจะกล่าวบทไปโอเคนะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนบทละครถ้าเราเห็นคำขึ้นต้นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปแสดงว่าเขาจะสื่อถึงตัวละครที่ไม่เหมือนกันนะฟังให้ดีนะไม่เหมือนกันนะคะโอเคนี่คือลักษณะของก่อนบทละครเนาะนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะคะมาจากเรื่องอะไรลูกรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบมนทกนะคะขึ้นต้นด้วยบัตรนั้นมาแล้วจ้ะแปลว่าพูดถึงตัวละครอะไรบัตรนั้นอะแปลว่าพูดถึงตัวละครอะไรคะตัวละครที่เป็นตัวละครรองนะคะไม่ใช่ตัวละครชั้นสูงไม่ใช่แบบว่าเป็นกษัตริย์นะคะเขาพูดถึงใครคะพูดถึงยักษ์ใช่ไหมนนทกเนี่ยเป็นยักษ์ที่ล้างทางให้เทวดาอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมคะถ้าใครจำเรื่องนี้ไม่ได้ไปทบทวนได้นานะคะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรปรับนนทกเนาะนะคะเห็นไหมคะว่าขึ้นต้นในบัตรนั้นก็จะหมายถึงตัวละครที่ไม่แบบว่าเอ้ยไม่ได้มีวรรณะชั้นสูงอะไรอย่างนั้นนะคะนี่คือลักษณะของกรบทละครเนาะนะคะหุยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสนุกนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยพูดถึงนนทกเนาะนะคะนนทกเนี่ยที่แบบว่าไปขอพรนะคะไปขอพรกับพระอิศวรนะคะว่าอยากให้นิ้วตัวเองเนี่ยชี้เป็นนิ้วเพชรสามารถชี้ใครแล้วก็มีอันเป็นไปได้นะคะอุ๊ยเรื่องราวเรื่องนี้สนุกสนานมากนะคะถ้าใครอยากติดตามอ่านดูเรื่องนี้นะคะสามารถไปดูได้นะคะมีคุณครูที่มากความสามารถของช่องเรานะคะเคยสอนเรื่องนี้กันเอาไว้แล้วนะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูประเภทกรตลาดกันบ้างนะคะกรตลาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปซื้อของที่ตลาดแล้วมีเสียงกรดังขึ้นนะนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับตลาดนะลูกน้องนะคะแต่กรตลาดเนี่ยส่วนมากจะเป็นการที่ชาวบ้านนะคะใช้ร้องขับร้องโต้ตอบกันนะคะว่าง่ายๆก็คือมันเป็นกรที่แบบอ่ะชาวบ้องชาวบ้านตาสีตาสาเขาใช้ร้องกันนะคะเขาจะเรียกว่ากรตลาดเนาะกรบ้านๆประมาณนั้นนะคะมีอะไรบ้างล่ะกรตลาดนะคะมีกลอนเพลงยาวนะคะลักษณะเด่นของกลอนเพลงยาวนะคะก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยวรรครับอ่ะวรรครับคืออะไรอ่ะนะคะวรรครับนะคะก็คือวรรคที่2นะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าวรรคแรกเนี่ยแวบหายไปเลยใช่มั้ยทำไมวรรคแรกมันแบบว่ามันร้องขนาดนี้อ่ะนะคะวรรคแรกเราจะเรียกว่าวรรคสดับนะคะวรรคที่2จะเรียกว่าวรรครับส่วนวรรคที่3จะเรียกว่าวรรครองนะคะแล้ววรรคที่4คือวรรคส่งนะคะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเรื่องกลอนเนาะนะคะ4วรรคเขามีชื่อเรียกนะวรรคสดับรับรองแล้วก็ส่งนะคะสดับรับรองส่งเนาะนะคะแต่กลอนเพลงยาวเนี่ยจะไม่ขึ้นต้นด้วยวรรคสดับวรรคแรกจะหายไปเลยนะคะจะมาขึ้นต้นที่วรรคที่2หรือเรียกว่าวรรครับโอเคนะนะคะทีนี้นะคะทุกคนกรเพลงยาวเราเจอในเรื่องอะไรได้บ้างล่ะพี่ม.3คะพี่ม.3จำวรรณคดีเรื่องอิสรยันภาษิตได้ไหมนะคะอิสรยันภาษิตนะคะเป็นวรรณคดีที่ใช้ลักษณะคำประพันธ์เป็นแบบกรเพลงยาวนะคะอิสรยันชานกรอักษรสารเทศนาคำไทยให้เป็นทานโดยตำนานสุภอัตนะคะเห็นไหมคะว่านะคะวรรคแรกหายไปเลยจ้ะถูกไหมนะคะวรรคแรกหายไปไหนอ่ะนี่คือลักษณะของอิสรยันภาษิตนะคะหรือว่าเป็นกรเพลงยาวเนาะจะขึ้นต้นในวรรคที่2หรือว่าวรรครับ
นะคะโอเคนะคะต่อมานอกจากจะมีกลอนเพลงยาวแล้วนะคะมีกลอนนิราศนิราศนะคะโอ้โหน้องๆต้องบอกว่าโอ้ยนิราศเคยเรียนมันคือนิราศภูเขาทองที่เราเรียนสมัยม.1กันไงจำได้ไหมคะกลอนนิราศเนี่ยมีลักษณะเด่นคือจะต้องแต่งขณะเดินทางนะคะกวีจะแต่งขณะเดินทางไม่รู้แหละฉันไปถึงตรงไหนฉันเช็คอินก่อนเช็คอินว่าถึงตรงนี้แล้วนะคิดถึงนางอันเป็นที่รักคิดถึงเธอคนดีรักเอ่ยเตยหอมนะคะจะมีการแบบรำพึงรำพันถึงคนที่เรารักนะคะในขณะที่กำลังเดินทางนะคะนี่คือลักษณะเด่นของกอนิล่าเลยนะคะคือไม่ว่าจะไปไหนก็ตามอ่ะฉันเห็นเมืองนี้โอ้ยฉันคิดถึงยามที่เคยมาเที่ยวกับเธอจังเลยบันทึกจ้ะแต่งกลอนจ้ะนะคะนี่คือลักษณะของกลอนนิราศเนาะนะคะซึ่งกลอนนิราศนะคะก็จะขึ้นต้นด้วยวรรครับเช่นเดียวกันนะคะขึ้นต้นด้วยวรรครับเช่นเดียวกันคือลักษณะของกลอนตลาดมันก็จะคล้ายๆกันเนาะนะคะแต่จุดประสงค์ในการแต่งเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนิราศภูเขาทองกันหน่อยอะน้องๆม.1จะจำได้ใช่ไหมคะว่าเคยเรียนเรื่องนี้กันไปนะคะขึ้นต้นว่าอะไรลูกขึ้นต้นว่าเดือน11เสร็จธุระพระวสารับกฐินพิญโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออะไรนะคะเป็นการพูดถึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของสุนทรภู่ในสมัยนั้นนะคะเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะโอเคนะคะต่อมากลอนตลาดประเภทต่อมานะคะคือกลอนนิทานกลอนนิทานนะคะลักษณะทั่วไปเนี่ยเหมือนกลอนสุภาพเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะกลอนนิทานเนี่ยจะต่างจากกลอนประเภทอื่นๆกลอนตลาดประเภทอื่นๆก็คือจะต้องขึ้นต้นตั้งแต่วรรคสดับนะคะขึ้นต้นตั้งแต่วรรคแรกเลยวรรคแรกจะไม่แหว่งนะกลอนเมื่อกี้นะคะมีกลอนนิราศใช่ไหมแล้วก็กลอนเพลงยาวเนี่ยวรรคแรกจะแหว่งไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกลอนนิทานเนี่ยวรรคแรกไม่แหว่งนะคะแต่งเหมือนกลอน8ทั่วไปปกติเลยนะคะเพียงแต่เนื้อเรื่องราวของมันเนี่ยนะคะจะต้องเป็นตามจินตนาการเน้นให้ความบันเทิงนะคะสาระก็มีบ้างแหละแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเน้นบันเทิงนะคะจะเป็นลักษณะของกลอนนิทานนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเรื่องที่พวกเราเคยเรียนไปก็คือเรื่องพระอภัยมณีไงของสุนทรภู่นะคะเป็นลักษณะคำพันธ์แบบกลอนนิทานนะคะหรือเรียกว่านิทานคำกลอนก็ได้นะคะเหมือนกันเนาะนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยมันเป็นยังไงลูกโอ้โหมีนางยักษ์ใช่ไหมมีนางเงือกมีสินสมุทรเป็นลูกครึ่งยักษ์มีสุดสาครขี่ม้านินมังกรนะคะเรื่องมันจะออกเป็นแฟนตาซีนะคะเขาจะได้ว่าเป็นกลอนประเภทกลอนนิทานเนาะนะคะบทนี้นะคะพูดถึงใครน้องๆลองดูไปพร้อมกันสิอสุรีผีเสื้อเลื้อจะอดแค้นโอรสราวกับไฟไม่มังสาช่างหลอกหลอนผ่อนผันจำมันจาแม้นจะว่าโดยดีเห็นไม่ฟังหมายถึงใครคะหมายถึงนางผีเสื้อสมุทรไงนะคะอสุรีเนี่ยแปลว่ายักษ์นะคะแปลว่าแบบอสุรกายแปลว่ายักษ์เนาะนะคะแค้นโอรสแล้วโอรสของนางผีเสื้อสมุทรคือใครลูกของนางผีเสื้อสมุทรคือใครคะก็เป็นสินสมุทรไงเป็นตอนดราม่านะคะนางผีเสื้อสมุทรโกรธสินสมุทรมากเลยที่บอกว่ามาหลอกแม่ทำไมมาหลอกให้แม่ว่ายน้ำมาที่เกาะหนึ่งทำไมไม่บอกว่าพระอภัยมณีอยู่ที่ไหนนะคะก็เริ่มจะดราม่ากับลูกและเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคะถ้าใครนะคะอยากจะอ่านเรื่องนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะเรื่องพระอภัยมณีนะคะเป็นนิทานคำกลอนที่สนุกสนานมากเรื่องนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูกลอนตลาดประเภทต่อมากันนั่นก็คือกลอนเพลงปฏิภาคกลอนเพลงปฏิภาคนะคะจะเป็นกลอนที่เขานะคะแต่งมาเพื่อใช้ขับร้องโต้ตอบกันแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเชิงโต้ตอบที่แบบปะทะคารมกันนะเธอตอบมาฉันตอบกลับเธอตอบแซบมาฉันแซบกลับจ้ะนี่คือเป็นการปะทะคารมกันเนาะสำหรับประเภทของกลอนเพลงปฏิภาคนะคะเราจะเจอตามเพลงพื้นบ้านนะคะทุกคนเพลงพื้นบ้านตามภาคต่างๆเช่นเพลงฉ่อยเพลงเรือเพลงพวงมาลัยเด็กๆอาจจะแบบว่าเกิดไม่ทันหรอกค่ะเพลงฉ่อยอะไรเนี่ยไม่เคยฟังหรอกฟังแต่แร็ปเกิดมาก็ฟังเพลงแร็ปแล้วแม้เปิดแต่เพลงแร็ปเป็นเพลงกล่อมนอนให้ไม่จริงนะคะทุกคนเพลงฉ่อยเนี่ยนะคะมีในรายการทีวีเนาะนะคะอย่างเช่นรายการคุณพระช่วย
นะคะเป็นรายการคุณพระช่วยที่จะมีการร้องโต้ตอบกันนะคะในลักษณะของการขับร้องนะคะแบบนี้แหละเราเรียกว่าเป็นเพลงฉ่อยนะคะถ้าใครเคยดูนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในการขับร้องเพลงฉ่อยจะเป็นเนื้อหาที่เป็นแบบเชิงแบบหยิกแกมหยอกใช่ไหมนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับ18บวกบ้างนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นด้วยความเป็นกลอนที่ชาวบ้านเขาใช้ร้องกันไงเขาเลยเรียกว่ากลอนตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะเป็นเน้นความบันเทิงนะคะเน้นความสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะนะคะเป็นการใช้เวลาว่างของผู้คนในสมัยก่อนนะคะเขาก็ไม่มี YouTube เนาะสมัยก่อนนะคะเขาไม่ได้มามีแบบเซตคาราโอเกะอ่ะดังนั้นคนในสมัยก่อนเขาก็จะเลือกการใช้มีการจัดงานร้องโต้ตอบร้องเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหญิงกับชายนะคะนี่คือลักษณะของกลอนตลาดเนาะนะคะโอเคนะคะทีนี้เรารู้จักประเภทกลอนกันไปแล้วทบทวนกันหน่อยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะสรุปแล้วประเภทกลอนมันแบ่งเป็นอะไรได้บ้างลูกมีอะไรได้บ้างคะมีกลอนสุภาพใช่ไหมกลอนสุภาพจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างก็จะมีก้อน4ก้อน6ก้อน8นะคะมีก้อนสุภาพแล้วก็จะมีก้อนอะไรอีกก้อนลำนำใช่ไหมคะก้อนลำนำแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างอีกมีก้อนลำนำแบบไหนบ้างคะมีก้อนดอกสร้อยใช่ไหมคะมีก้อนดอกสร้อยมีก้อนสักกวานะคะก้อนสักกวาซึ่งลักษณะของก้อนลำนำเนี่ยจะมีคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละประเภทนะคะต่อมานะคะประเภทกลอนตลาดกลอนตลาดที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้มีอะไรได้บ้างกลอนตลาดก็จะเน้นเป็นชาวบงชาวบ้านร้องโต้ตอบกันใช่ไหมคะเนื้อหาก็จะเป็นแนวแบบเน้นความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะคะก็จะมีกลอนเพลงยาวใช่ไหมกลอนนิราศนะคะซึ่งกลอนนิราศเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะคะไหนใครตอบครูได้บ้างว่ากลอนนิราศมีลักษณะเด่นเป็นยังไงว่าไงนะลูกนะคะกลอนนิราศจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเดินทางกวีเดินทางไปที่นี่ฉันก็จะพูดว่าฉันถึงสถานที่ไหนแล้วและที่สำคัญนะคะจะต้องมีการรำพึงรำพันพูดถึงนางอันเป็นที่รักโอ้ยคิดถึงนางอ่ะมีความแบบว่ารักเอ่ยเตยหอมมีความแบบว่ารักจริงกินกล่องแก้วแฝงเข้าไปด้วยในกลอนนิราศนะคะโอเคเนาะนี่คือลักษณะของกลอนตลาดนะคะแล้วก็ที่พวกเราจะเจอไปเมื่อกี้นะคะก็คือลักษณะของการร้องเพลงพื้นบ้านเราเรียกว่ากลอนอะไรนะกลอนอะไรนะคะมันคือกลอนเพลงปฏิภาคนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือลักษณะของกลอนหมดเลยที่ครูได้ทบทวนให้กับทุกคนได้ฟังไปเมื่อกี้นะคะทีนี้พร้อมแล้วหรือยังล่ะที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะคะถ้าใครยังรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่แม่นเลยอ่ะยังแบบไม่เก็ตเรื่องนี้เลยก็สามารถที่จะย้อนไปดูก่อนได้นอนนะคะก่อนที่เราจะได้มาทบทวนในแบบฝึกหัดด้วยกันแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมาลุยทำแบบฝึกหัดกันมาดูอันแรกกันเลยนะคะทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะหากคนเรารู้จักรักผู้อื่นพร้อมหยิบยื่นไมตรีบริสุทธิ์โลกคงจะสดใสไม่สมสุจริตรุดด้วยรักที่ถักทอโอ้ทำไมมันมาติดกันอย่างนี้ล่ะนะคะเขาถามว่าข้อความนี้เนี่ยคือกลอนประเภทใดนะคะแต่เขาไม่ได้เว้นวรรคมาให้เราอะแล้วเราจะตอบได้ไหมเนี่ยว่ามันเป็นกลอนประเภทไหนอะช้าก่อนนะคะช้าก่อนทุกคนเรามาดูตำแหน่งจุดที่มันสัมผัสคล้องจองกันก่อนนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าตรงไหนที่เป็นคำสัมผัสคล้องจองกันได้บ้างเราจะเจอคำว่าอื่นอื่นคล้องจองกับคำว่าอะไรทุกคนคะอื่นส่งสัมผัสไปคล้องจองกับคำว่ายืนใช่ไหมนะคะอื่นแล้วก็มายืนจ้ะสละอื่นเหมือนกันนะคะสละอื่นแล้วก็เป็นตัวสะกดนอหนูเหมือนกันนะคะต่อมาอะไรสัมผัสกันอีกจ้ะทุกคนจ๋าหากคนเรารู้จักรักผู้อื่นพร้อมหยิบยื่นไมตรีบริสุทธิ์จะเห็นได้ว่าคำว่าสุดนะคะทุกคนคะสุดสัมผัสกับคำว่าอะไรสุดสัมผัสกับคำว่าสุดไงนะคะจะสดใสไม่โทมสุดนะคะแล้วสุดส่งสัมผัสไปคำว่าอะไรคะสุดก็ต้องไปที่รุดนะคะรุดเจริญรุดด้วยรักที่ถักทอนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วพอจะแบ่งจังหวะจะโคนของมันได้ยังนะคะเราจะแบ่งได้เป็นยังไงคะเราจะแบ่งได้ว่า
หากคนเรารู้จักรักผู้อื่นปุ๊บพร้อมหยิบยื่นไมตรีบริสุทธิ์ตึงตึงตึงโลกคงจะสดใสไม่ซอมสุดตึงตึงตึงเจริญรุ่งด้วยรักที่ถักทออ่ะแบ่งได้แล้วจ้ะลงจังหวะพอดีเป๊ะเลยและที่สำคัญก็คือคำมันไม่ฉีกออกจากกันนะคะถ้าน้องๆอยากจะรู้ว่าเอ้ยข้อความเนี้ยเป็นกลอนประเภทไหนนะคะจำไว้ให้ดีนะคำจะไม่ฉีกออกจากกันนะคะเช่นคำว่าเจริญจะกับเริญจะต้องไม่ฉีกออกจากกันโอเคป่ะนะคะมันถึงจะเป็นกลอนประเภทนั้นนะคะดังนั้นเราแบ่งได้วรรคละกี่พยางค์หากคนเรารู้จักรักผู้อื่น8อ่ะ8แล้วนะพร้อมหยิบยื่นไมตรีบริสุทธิ์ตึงๆๆ8นะคะแล้วไงต่อนะคะโลกคงจะสดใสไม่โทรมสุดนะโลกคงจะสดใสไม่โทรมสุดก็8นะคะจะเริญรุ่งด้วยรักที่ถักทอ8ตอบเลยสิคะมันคือกลอนอะไรคะทุกคนมันก็คือกลอน8นั่นเองนะคะถือว่าเป็นกลอนสุภาพเนาะนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าถ้าเราเจอข้อความติดๆกันแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะอย่าเพิ่งคิดว่าโอ้ชีวิตฉันจบลงแล้วฉันจะตอบยังไงว่ามันเป็นกลอนอะไรนะคะเราค่อยๆสังเกตดูว่าตรงไหนที่มันคล้องจองกันแล้วเราแบ่งวรรคยังไงให้คำมันไม่ฉีกออกจากกันนะคะแล้วเราก็จะหาจังหวะของตอนอันนั้นได้โอเคนะนะคะนี่คือเลเวลแรกนะทุกคนนะคะต่อมานะคะทุกคนเรามาดูกันหน่อยสินะคะว่าแต่ละวรรคเนี่ยนะคะถ้าเราจะเรียงให้มันเป็นกลอนนะคะถ้าเราจะเรียงให้มันเป็นกลอนเราจะเอาวรรคไหนขึ้นมาเป็นอันดับแรกอันนี้ให้พวกเรานะคะเรียงวรรค1 2 3 4เนาะนะคะว่าวรรคไหนมาก่อนวรรคไหนมาทีหลังนะคะอ่ะก็มีเทคนิคในการสังเกตอีกดีนั่นแหละนะคะเราจะสังเกตยังไงได้นะคะน้องๆลองดูคำสุดท้ายน้องๆลองดูคำสุดท้ายนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่านะคะคำสุดท้ายของวรรคไหนที่มันคล้องจองกันคำสุดท้ายของวรรคไหนที่มันคล้องจองกันคะมีวรรคที่บอกว่ากันใช่ไหมนะคะกันคล้องจองกับคำว่าอะไรคะทุกคนกันคล้องจองกับคำว่าสันเห็นป่ะนะคะแล้วนะคะวรรคอะไรนะที่คำสุดท้ายมันจะต้องมาสัมผัสกันอะไหนมาทบทวนฉันทลักษณ์คำประพันธ์กันหน่อยสินะคะน้องๆจะเห็นได้ว่านะคะแต่ละวรรคมีจำนวนพยางค์กี่พยางค์คะนับสิล่ะต้องนับแล้วแหละจุดๆนี้นะคะครูยังหวั่นใจอาวรก่อนจากลา9ด้วยดวงใจรอนๆถอนสะอื้น9ถึงวันที่สิทธิ์ต้องไปอาลัยกันอ่ะก็9อีกแล้วก่อน9หรือป่ะเนี่ยทนกล้ำกลืนความเหงาเศร้าโศกสันแปดนะคะเพราะฉะนั้นมี8ถึง9พยางค์มันคือกลอนอะไรคะทุกคนมันคือกลอน8นะคะหน้าตามันเป็นยังไงหรอทบทวนกันหน่อยสินะคะกลอน8ก็จะต้องมีนะคะวรรคละเท่าไหร่คะทุกคน8พยางค์นะคะ8พยางค์1 2 3 4 5 6 7 8โอเค1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ2วรรคแล้วนะนะคะแล้ว1บทมันมีกี่วรรคอ่ะ1บทมันมีกี่วรรคคะทุกคนพูดให้ครูชื่นใจหน่อยสิมันมี4วรรคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องใส่ไปอีก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วตรงไหนมันสัมผัสกันบ้างใครตอบครูได้บ้างนะพยางไหนสัมผัสกับพยางไหนบ้างในกลอน8พยางสุดท้ายของวรรคแรกนะคะจะต้องส่งสัมผัสไปยังพยางที่3นะคะของวรรคที่2หรือก็คือเรียกว่าวรรครับก็ได้เนาะหรือเรียกว่าวรรคต่อมาก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องงงเนาะนะคะแล้วพยางสุดท้ายนะคะของวรรคที่2จะต้องมาส่งสัมผัสนะคะกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3เห็นป่ะ
เริ่มเห็นยังว่าอันไหนจะต้องเรียงอะไรนะคะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะคะพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3นะคะจะต้องมาส่งสัมผัสกับพยางค์ที่3ของวรรคที่4นะคะเห็นป่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะพยางค์สุดท้ายส่งมาพยางค์ที่3นะคะแต่จะมีวรรคที่2เนี่ยทุกคนดูให้ดีนะนะคะนี่คือวรรค1วรรค2วรรค3แล้วก็วรรค4นะคะจะมีวรรคที่2ที่พยางค์สุดท้ายนะคะก็คือเจ้านี่เลยจ้ะจะต้องมาส่งสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3ดังนั้นนะคะเราเห็นคำว่ากันกับคำว่าสันคล้องจองกันใช่ปะเพราะฉะนั้นเจ้ากันเจ้าสันเนี่ยวรรคเนี้ยจะต้องเป็นวรรคที่เท่าไหร่ไม่2ก็3นี่แหละมันจะต้องเป็นไม่2ก็3นะคะทีนี้มีวิธีสังเกตอีกอย่างนึงนะคะมีวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือวรรคที่2วรรคนี้นะนะคะมักจะลงท้ายนะคะลงท้ายด้วยพยางค์เสียงสูงเพื่อความไพเราะของบทกลอนนะคะพยางค์สุดท้ายของวรรคที่2มักจะต้องลงท้ายเป็นเสียงสูงนะคะเพราะว่าเวลาแบบเอ้ยท่องบทอาขยานท่องกลอนเนี่ยมันจะเกิดความไพเราะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้เลยนะคะว่านะคะไอ้เจ้าวรรคที่เป็นโศกสันเนี่ยนะคะทนกล้ามกลืนความเหงาเศร้าโศกสันนะคะมันเป็นวรรคที่เท่าไหร่ลูกวรรคที่2นะคะได้วรรค2แล้วจ้ะแม่นะคะแล้ววรรคแรกล่ะยังไม่ได้เลยนะคะวรรคแรกก็มาดูสินะคะว่ามันพยางค์ที่3มันคือคำว่าอะไรทุกคนพยางค์ที่3คือคำว่ากลืนใช่มั้ยนะคะกลืนแล้วมันมีสระอื่นอยู่ในข้อไหนล่ะมันอยู่ในวรรคไหนจ๊ะเจ้าสระอือแล้วเป็นนอหนูสะกดเนี่ยนะคะหรือเราเรียกว่าสระอื่นอ่ะเนาะนะคะไม่จริงๆไม่มีหรอกสระอื่นนะคะเราเจอคำว่าอะไรคะคำว่าสะอื้นใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวรรคที่มีสะอื้นมันก็จะต้องมาก่อนเจ้าวรรคทนกล้ำกลืนนะคะดังนั้นได้วรรคแรกยังได้วรรคแรกแล้วเนาะนะคะได้เถอะนะคะทุกคนวรรคแรกคือด้วยดวงใจรอนๆถอนสะอื้นต่อมาเป็นทนกล้ำกลืนความเหงาเศร้าโศกสันนะคะสันก็จะต้องมาส่งสัมผัสสระอันนะคะส่งสัมผัสกับคำว่าสันที่คำว่ากันเพราะฉะนั้นถึงวันที่สิทธิ์ต้องไปอะไรกันเป็นวรรคที่3และปิดท้ายด้วยอะไรคะปิดท้ายด้วยครูยังหวั่นใจอาวรก่อนจากลาจบปิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะหาวรรค2กับวรรค3อ่ะได้ก่อนเลยจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคของครูเนาะนะคะวรรคแรกอ่ะเราไม่รู้หรอกอะไรนะคะเขาจะเอาอะไรมาขึ้นก็ได้แต่วรรค2วรรค3รู้แน่นอนเพราะว่าพยางค์สุดท้ายจะต้องส่งสัมผัสกันจะต้องคล้องจองกันนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะพยางค์สุดท้ายของกันกับสันนะคะมันคล้องจองกันรู้เลยไม่อันใดอันหนึ่งก็ต้องเป็นวรรค2วรรค3นะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่ามันส่งสัมผัสไปยังวรรคแรกเนี่ยส่งสัมผัสคล้องจองกับคำว่าอะไรกันเดาทางออกนะนะคะข้อสอบแนวนี้นะคะชอบให้เราเรียงเนี่ยออกบ่อยมากนะคะพวกข้อสอบที่สอบเข้าม.4 นะคะสอบเข้าตามโรงเรียนรัฐบาลดังๆนะคะจะต้องมีข้อสอบแนวนี้นะคะมีแน่นอนค่ะลูกนะคะข้อสอบเรื่องกลอนให้เราเรียงแบบนี้นะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดต่อมากันทุกคนคะแบบฝึกหัดอันนี้เนี่ยเขามีคำมาให้เราเลือกจ้าเขามีคำว่าฝนหน้าพรคลายทนแล้วก็คนนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะเลือกเอาคำไหนไปเติมให้ถูกต้องตรงตามฉันทะลักษณ์แล้วได้ความหมายด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเติมไปปุ๊บจบนะคะจะต้องมีความหมายที่เหมาะสมด้วยนะคะอ่ะมาดูกันเขาบอกว่าเทิดพระคุณบูชาครูผู้คอยสอนขอมอบอะไรดีทุกคนขอมอบฝนได้ปะขอมอบฝนแทนใจไม่ห่างหายแปลว่าอะไรขอมอบฝนนะคะมันก็จะต้องเป็นคำที่ส่งสัมผัสกับคำว่าสอนใช่ไหมนะคะสระออนจะต้องส่งสัมผัสมาที่คำนี้พอดีนะคะดังนั้นต้องเป็นอะไรลูกเอาคำว่าอะไรลงมาดีมีอยู่คำเดียวแหละที่เป็นคำที่คล้องจองนะคะนั่นก็คือคำว่าขอมอบพรแทนใจไม่ห่างหายนะคะอ่ะเสร็จแล้วลงท้ายด้วยคำว่าหายจ้ะ
ดังนั้นนะคะตำแหน่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นตำแหน่งที่คล้องจองกับคำว่าหายนะคะเจอยังได้ยังนะคะคล้องจองกับคำว่าหายก็จะมีอยู่คำเดียวนั่นก็คือยังยึดมั่นกตัญญูไม่รู้คลายไม่รู้คลายคลายกับหายคล้องจองกันไงนะคะเสร็จแล้วต่อมาส่งสัมผัสมายังคำว่าชีพมาลายส่งสัมผัสมายังลายนะคะยังจดจำย้ำกมลกมลแปลว่าใจเนาะนะคะถึงวันนี้สิทธิ์ได้ดีกันท่วนท่วนอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าจะต้องมาส่งสัมผัสกับคำว่าชากับคำว่าชาในวรรคต่อมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นสระอาสระอาก็จะได้คำว่าอะไรคะทุกคนถึงวันนี้สิทธิ์ได้ดีกันท่วนหน้านะคะท่วนหน้ามีวิชาก็เพราะครูผู้ฝึกฝึกอะไรดีอะทุกคนพยางค์ตรงนี้นะคะจะต้องไปส่งสัมผัสคล้องจองกับคำว่ามนนะคะกับคำว่ามนนะคะเพราะว่ามันอยู่บทเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะตรงนี้จะเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทเพราะฉะนั้นนะคะหลังคำว่าฝึกเนี่ยจะต้องคล้องจองกับคำว่ามนนั่นก็คือคำว่ามีวิชาก็เพราะครูผู้ฝึกฝนเห็นไหมฝนกับมนคล้องจองกันนะคะต่อมาทั้งปลูกฝังคุณธรรมความอดทนอดทนนะคะเห็นไหมสละอนคล้องจองมาตั้งแต่คำว่าฝนนะคะให้เป็นอะไรดีลูกเหลือคำสุดท้ายให้เป็นคนนะคะเก่งดีมีสุขใจคงไม่มีใครเลือกให้เป็นทนใช่ไหมคะไม่มีเนาะนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะเด็กๆคะจำให้ดีนะคะจุดที่ส่งสัมผัสจะไม่ใช้คำซ้ำกันนะคะจุดที่ส่งสัมผัสนะคะมักไม่ใช้คำเดิมนะคะมักไม่ใช้คำเดิมยกตัวอย่างเช่นนะคะเคยใช้คำว่าทนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่อมาจะเป็นคำเดิมไม่ได้นะคะไม่เพราะเลยนะคะเราควรจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นเนาะนะคะนี่คือลักษณะของการแต่งกลอนเนาะโอเคนะคะทีนี้เรามาอีกเลเวลหนึ่งกันบ้างดีกว่าเลเวลนี้เนี่ยไม่มีคำมาให้เด้อนะคะเลเวลนี้นะคะน้องๆจะต้องหาคำมาเติมด้วยตัวเองน้องๆจะต้องหาคำที่ลงสัมผัสคล้องจองแล้วก็ได้ความหมายที่สมบูรณ์ด้วยนะคะโอเคป่ะนะคะพร้อมยังพร้อมยังนะคะถ้ายังคิดไม่ออกเนี่ยกดสต็อปไว้ก่อนก็ได้นะทุกคนนะคะเผื่อแบบใครแบบฉันอยากชาเลนจ์ตัวเองด้วยการแบบว่าคิดด้วยตัวเองได้เลยนะคะชาเลนจ์ตัวเองด้วยการกดหยุดไว้นะคะแล้วก็ลองคิดด้วยตัวเองดูซิเราจะทำได้หรือเปล่านะคะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครลองชาเลนจ์ด้วยตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากดเพลย์ต่อนะคะแล้วก็มาดูสิว่าเฮ้ยที่เราแต่งมาเนี่ยมันพอที่จะเข้าขอบเขตที่ครูเฉลยหรือเปล่าเอาแบบนี้ดีไหมนะคะจะได้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือทำด้วยตัวเองนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คงทนในหัวสมองเรามากยิ่งขึ้นนะลูกน้องนะคะถ้าสมมติว่าเรานั่งเรียนเฉยเพราะนั่นเองเฉยๆแล้วเราแบบเฮ้ยฟังครูเฉลยเว้ยเดี๋ยวครูก็เฉลยฟังไปเรื่อยๆสุดท้ายตัวเราเองนะคะก็อาจจะลืมได้ง่ายนะคะนี่เป็นเทคนิคที่ครูอยากจะแชร์ให้กับน้องๆทุกคนเนาะนะคะว่าเทคนิคสมัยที่ครูอ่านหนังสือครูเตรียมสอบเนี่ยนะคะครูจะใช้วิธีการทำไปด้วยทำแล้วก็จดตามไปด้วยนะคะโอเคเนาะนะคะที่เรามาดูกันสองมือน้อยพนมก้มลงอะไรดีล่ะก้มลงตึงๆนะคะก้มลงอะไรไม่รู้แหละแต่จะต้องมาส่งสัมผัสนะคะกับคำพยางค์ที่3ของวรรคต่อมานะคะเราลองดูบริบทของคำที่เขาให้มาสิมันมีอะไรบ้างเนี่ยสองมือน้อยพนมก้มลงปึ๊บด้วยความปึ๊บซึ้งใจที่เกื้อหนุนเราแทนด้วยปึ๊บไปเนาะนะคะใครจะแทนด้วยอะไรก็ได้นะแต่ครูขอแทนด้วยปึ๊บนะคะโอเคป่ะนะคะนะคะจะเห็นได้ว่านะคะถ้าเราใส่มันมีคำคีย์เวิร์ดคำว่าซึ้งมาให้นะคะซึ้งเนี่ยเราจะใช้เป็นคำซ้อนที่คู่กับคำว่าอะไรคู่กับคำว่าซาบซึ้งใช่ป่ะนะคะด้วยความซาบซึ้งใจที่เกื้อหนุนนั่นแปลว่าเราได้คำว่าซาบแล้วนะคะเราได้คำว่าซาบแล้วทีเนี้ยเจ้าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องคล้องจองกับคำว่าซาบนะคะเอาคำว่าอะไรได้บ้างลูก
ที่มันจะได้คล้องจองแล้วก็ได้ความหมายสมบูรณ์เนี่ยสองมือน้อยพนมก้มลงกราบได้ปะกราบไงนะคะก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งใจที่เกื้อหนุนนะรักของแม่ยิ่งใหญ่ด้วยใบบุญเป็นพระเป็นพระนะคะคำนี้เนาะนะคะเป็นพระอะไรดีที่จะไปส่งสัมผัสกับคำว่าบุญส่งสัมผัสกับคำว่าบุญเป็นพระอะไรลูกเป็นพระคุณนะคะเป็นพระคุณเหนือสิ่งใดในโลกาตอนเป็นเด็กใครเล่าเฝ้าปลอบปรึบเจ็บปวดพันดูแลคอยปรึบปรึบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาให้คำว่าพลันมาคำที่3ของวรรคเนี่ยนะคะให้คำว่าพลันมานั่นแปลว่าอะไรลูกนั่นแปลว่าเราจะต้องหาคำที่มาคล้องจองกับคำว่าพลันนะคะอ้าวมันจะได้อะไรบ้างล่ะสระที่จะเป็นสระอันคล้องจองกับคำว่าพลันเนี่ยตอนเป็นเด็กใครเล่าเฝ้าปลอบฉันเอ้ยได้ไหมเอ้ยก็ได้อยู่นะตอนเป็นเด็กใครเล่าเฝ้าปลอบขวัญโอ้ก็ได้นะตอนเป็นเด็กใครเล่าเฝ้าปลอบยันเออไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตัดไปนะคะอ่ะสรุปจะเอาฉันหรือเอาขวัญดีล่ะตอนเป็นเด็กใครเล่าเฝ้าปลอบปลอบขวัญดีไหมนะคะขวัญก็คือขวัญกำลังใจอ่ะนะคะมันดูไพเราะดีเนาะมันดูแบบเฮ้ยเจ้าบทเจ้ากลอนเจ็บปวดพลันดูแลคอยรักอะไรดีคอยรักษานะคะจะเห็นได้ว่านะคะพยางค์สุดท้ายของวรรคเนี้ยจะต้องไปส่งสัมผัสระหว่างบทกับคำว่ากานะคะกับคำว่ากาเนาะนะคะทุกคนและที่สำคัญน้องๆจะเห็นได้ว่าตำแหน่งเนี้ยปุ๊บมาส่งสัมผัสกับคำว่ามานะคะโอเคยามนอนหลับเฝ้าเหกล่อมอ้อมแขนมามาแล้วจ้ะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นสระอาน้องๆคะมันจะต้องมาส่งสัมผัสกับพยางค์ที่3ของวรรคสุดท้ายนะคะวิเอาอะไรมาเป็นสระอาได้บ้างดีละเนี่ยเอาอะไรดีอ่ะอ้อมแขนมากอดลูกกอดลูกจ๋ากอดลูกยากอดลูกกอดลูกอะไรได้อีกอ่ะสระอากอดลูกกาเหรอเอ้ยไม่ใช่นี่มันลูกคนไม่ใช่ลูกกาเพราะฉะนั้นเอาอะไรได้ดีคะทุกคนกอดลูกยานะคะลูกยาเนี่ยจะเป็นการเรียกแทนคำว่าลูกรักนะคะลูกรักลูกยาน้องยาพี่ยานะคะเป็นคำที่เป็นเหมือนเรียกคนที่เรารักนะคะกอดลูกยาให้ไปอุ่นหนุนแขนนอนจบนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะการแต่งกลอนเนี่ยน้องๆคะไม่ใช่ว่าเราจะเลือกคำที่มันเฮ้ยเห็นอันนี้สัมผัสคล้องจองกันก็เอามาได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงอะไรด้วยเราต้องดูถึงความหมายนะคะกับบริบทว่าเฮ้ยเอามาแล้วมันคล้องจองมันเข้ากันไหมเนี่ยมันเพราะไหมเนี่ยนะคะเราจะต้องดูหลายๆบริบทเนาะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเห็นคล้องจองกันปุ๊บแล้วเอามานะคะมันก็จะทำให้กลอนที่เราแต่งเนี่ยเป็นกลอนที่ไพเราะได้ถ้าเราเลือกใช้คำให้เป็นนะคะโอเคเนาะนะคะวันนี้เนี่ยน้องๆ นะคะก็ได้ลองแต่งกลอนเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากลองชาเลนจ์ตัวเองนะคะด้วยการแบบว่าเอ้ยฉันจะแต่งเองทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเอามาคอมเมนต์ให้ครูดูด้วยเนาะนะคะจะได้แบบเอ้ยมาช่วยกันดูนะคะว่าทุกคนเนี่ยแต่งกลอนเก่งกันขนาดไหนนะคะวันนี้น้องๆก็ได้รับความรู้เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการห้องเรียนติวเข้มม.ต้นวิชาภาษาไทยก็ต้องขอลาน้องๆกันไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนและสวัสดีค่ะ